น้องๆพบกับพี่นานานะคะกับรายการ The All Youth ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะก็มาพบกับช่วงของพี่นานานะคะในช่วงตะลุยโลกพระคัมภีร์ค่ะซึ่งพี่นานานะคะก็มาจากโบสถ์คริสตจักรบูรณาการหรือว่า The All Church นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงของตะลุยโลกพระคัมภีร์ในวันนี้นะคะพี่นานานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของคนคนหนึ่งค่ะที่เขาชื่อว่าเปโตรซึ่งเปโตรนะคะเป็นสาวกของพระเยซูค่ะและเขาก็ติดตามพระเยซูนะคะจนถึงวันหนึ่งค่ะชายคนนี้นะคะก็พูดกับพระเยซูบัพติศมาในวันนี้นะคะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่14นะคะข้อ22-33นั่นเองค่ะครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกลงเรือข้ามฟากไปก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านและเมื่อให้ประชาชนเหล่านั้นไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดยลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกลงพระองค์ยังทรงอยู่ที่นั่นแต่ผู้เดียวในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นโครงเพราะทวนลมอยู่ครั้นเวลา3 ยามเศษพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจนักร้องอึงไปเพราะกลัวคิดว่าเป็นผีในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเขาเห็นลมพัดแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าพระองค์เจ้าข้าช่วยข้าพระองค์ด้วยในทันใดนั้นพระเยซูทรงเอื้อมพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าท่านสงสัยทำไมท่านมีความเชื่อน้อยเสียจริงเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็เงียบลงเขาทั้งหลายอยู่ในเรือจึงหมอบกลับพระองค์ทูลว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้วโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะน้องๆจากที่พี่นาได้อ่านพระคัมภีร์ให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะคะในมัทธิวนะคะบทที่14ข้อที่22-33นั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มจากนะคะสมัยนั้นนะคะพระเยซูเนี่ยก็ได้ออกสั่งสอนนะคะออกไปพูดถึงความจริงนะคะเรื่องที่พระองค์ทรงเป็นทางรอดเพื่อที่มนุษย์ทั้งหลายนะคะจะได้ไม่ต้องตกนรกนั่นเองค่ะและเมื่อพระองค์นะคะได้ออกเดินทางไปเผยแพร่ใช่ไหมคะว่าคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้านะคะและมีเหล่าสาวกติดตามนะคะโดยหนึ่งในนั้นก็คือเปโตรนั่นเองค่ะและเมื่อพระเยซูทรงได้สั่งสอนประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะพระเยซูนะคะก็บอกให้เหล่าสาวกว่าให้ลงเรือเนี่ยข้ามฟากไปก่อนนะคะแล้วพระองค์เนี่ยจะตามไปที่หลังค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะเมื่อสาวกเนี่ยออกเรือไปแล้วนะคะพระเยซูเนี่ยทรงขึ้นไปบนภูเขาค่ะเพื่ออธิษฐานกับพระเจ้านะคะนี่ก็เป็นแบบอย่างนึงนะคะที่เราได้เห็นถึงพระเยซูนะคะว่าพระองค์เนี่ยทรงอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เสมอและทำให้เรานะคะต้องเรียนแบบพระเยซูนะคะในเมื่อพระองค์เนี่ยทรงอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่สม่ำเสมอเนี่ยเราเองก็เป็นเหมือนกันเป็นเหมือนพี่คิดน้อยๆนะคะที่เราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าพี่นาเคยได้ยินนะคะบอกว่าการอธิษฐานของเรานะคะเปรียบเสมือนกับลมหายใจนะคะเป็นการที่เราวางใจในพระเจ้าเป็นการที่เรามอบทุกอย่างให้กับพระเจ้านะคะและเราเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงนำในทุกๆสิ่งเมื่อเราอธิษฐานนั้นนะคะคำอธิษฐานของเรานะคะก็ต้องมีทั้งรอคอยนะคะและพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานนั้นทันทีขึ้นอยู่กับว่าเราขอถูกหรือว่าผิดนั่นเองค่ะน้องๆซึ่งเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้านะคะหัวใจของเรานะคะก็เป็นการที่เราได้บอกกับพระเจ้าว่าเราพึ่งพาพระเจ้าจริงๆเราให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราจริงๆนะคะและเมื่อเราพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็จะดูแลเราในทุกๆอย่างเลยค่ะและเมื่อพระเยซูนะคะอธิษฐานกับพระเจ้าเสร็จนะคะพระองค์เนี่ยก็ลงเสด็จตามสาวกไปทีหลังนะคะแล้วช่วงนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนว่าจะมืดแล้วนั่นเองนะคะพระผีบอกว่า3 โมงเศษนะคะและเขาก็เห็นสาวกเนี่ยก็เห็นคนเดินคนมาไกลๆใช่ไหมคะว่าเป็นใครไม่รู้แต่ว่าพระเยซูทรงบอกสาวกว่าเราเองพระเยซูเองนะคะและพระเยซูนะคะก็กำลังเดินบนน้ำนะคะพระเยซูเนี่ยเสด็จเดินมาบนน้ำเนี่ยเพื่อที่จะไปเรือกับเหล่าสาวกนะคะเมื่อไปตัวเห็นอย่างนั้นนะคะและเหล่าสาวกก็คิดว่าเอ้ยนั่นพระเยซูไม่ใช่ผีนะคะเปโตรก็เลยบอกว่าถ้าเป็นพระเยซูจริงนะคะเปโตรเนี่ยขอเดินบนน้ำไปหาพระองค์และเปโตรนะคะเขาก็เลือกที่จะค่อยๆเดินลงไปบนน้ำนะคะและเขาก็ค่อยๆเดินไปได้จริงๆแต่นะคะยังไม่ทันใดนั้นเนี่ยก็มีลม
มีลมมีพายุพัดมานะคะน้ำทะเลเวลาที่เราไปเล่นทะเลกันใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นอย่างนั้นแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นน้ำทะเลลึกแล้วมันเป็นขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเปโตรก็มีอาการที่หวาดกลัวนะคะทำให้เขาเนี่ยเสียสมาธิแล้วก็ตกลงไปในน้ำนะคะและทันใดนั้นเนี่ยเปโตรก็บอกว่าพระเยซูช่วยพระองค์ด้วยข้าพระองค์กำลังจะจมน้ำและพระเยซูนะคะก็เดินเข้ามาหาเปโตรแล้วก็เอื้อมมือจับเขาขึ้นมาและพาเขาไปอย่างที่เรือโดยปลอดภัยนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วนะคะเปโตรสามารถเดินไปถึงพระเยซูได้ถ้าเขาไม่กลัวลมเหล่านี้เลยนะคะถ้าเขาไม่กลัวพายุคือสิ่งแวดล้อมต่างๆบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราหวาดกลัวนั่นเองนะคะทำให้เปโตรเนี่ยจมน้ำแล้วก็ไปไม่ถึงพระเยซูเพราะว่าพระคัมภีร์นะคะเขียนไว้ว่าเพราะว่าเปโตรเนี่ยมีความเชื่อน้อยนะคะเราก็กลับมามองที่เราเองนะคะบางครั้งเรามีความเชื่อว่าเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เราไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะคะเราไม่สามารถเก่งขึ้นได้สิ่งเหล่านี้นะคะสิ่งที่เรามีความเชื่อน้อยแบบนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เรานะคะไม่พัฒนาตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยความเชื่อก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเราจริงๆว่าเราเชื่อในพระเจ้าของเรานะคะพี่นานะคะก็เคยได้ยินจากพี่เลี้ยงของพี่นานะคะก็คือว่าชื่อของเรานะคะบวกกับพระเจ้าเท่ากับ possible นั่นเองค่ะอย่างเช่นพี่นาบวกกับพระเจ้าเท่ากับ possible หรือว่าเป็นไปได้นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะไม่มีสิ่งไหนนะคะที่น้องๆไม่สามารถทำได้เมื่อเรามีความเชื่อในพระเจ้านะคะพระเจ้าเนี่ยจะเสริมกำลังเราให้เราสามารถทำทุกสิ่งได้ค่ะใช่ไหมคะน้องๆและนี่แหละค่ะก็เป็นพระคัมภีร์นะคะที่เราได้เห็นว่าเรามีความเชื่อมั่นนะคะเหมือนกับเปโตรนะคะที่ตอนแรกเขาสามารถเดินลงไปในน้ำได้จริงๆนะคะเพราะเขามีความเชื่อนั่นเองค่ะแต่บางครั้งนะคะเราก็ต้องระมัดระวังสิ่งแวดล้อมที่จะมาทำให้เราในคิดแง่ลบบ้างหรือว่าทำให้เราเนี่ยบอกตัวเองว่าไม่สามารถทำได้บ้างหรือว่าบางทีมันเป็นความคิดที่บอกว่าฉันเนี่ยมันไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่พัฒนาตัวเองดังนั้นเนี่ยเราต้องขจัดความคิดเหล่านี้ไปและเราเลือกที่จะอธิษฐานและมีความเชื่อมั่นมากๆในพระเยซูนั่นเองค่ะน้องๆดังนั้นนะคะเราสามารถทำทุกสิ่งได้ค่ะโอเคค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพระคัมภีร์ที่พี่นาได้นำมาแบ่งปันน้องๆในวันนี้นะคะมัทธิวนะคะบทที่14นะคะข้อที่22-33นั่นเองค่ะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีความเชื่อมากขึ้นดังนั้นนะคะอย่าลืมนะคะเราบวกกับพระเจ้าเท่ากับเป็นไปได้ค่ะน้องๆสำหรับวันนี้นะคะพี่นานาและรายการ The All Youth ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะแล้วติดตามกันด้วยนะคะว่าพี่นาจะนำอะไรมาฝากน้องๆค่ะและรายการต่อจากพี่นานาต่อไปนี้นะคะเวลา13:00 นเป็นรายการของพี่ต้ารู้ไปทั่วค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ต้าก็จะมีเกร็ดความรู้มากมายมาฝากน้องๆค่ะแต่วันนี้พี่ต้าจะเอาอะไรมาฝากน้องๆนั้นรอติดตามเวลา13:00 นนะคะสำหรับวันนี้พี่นานาและรายการตะลุยโลกพระคัมภีร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพระเจ้าอวยพรน้องๆนะคะ